คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณบีมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้ไปหยิบของใช้ที่ถูกทิ้งไว้ตามหน้าบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมตามปกติของประเทศออสเตรเลียครับจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก8ปีที่ผ่านมาซึ่งตัวของคุณบีนะตอนนี้โทรทางไกลมาจากประเทศออสเตรเลียมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกกับสายของคุณบีกันเลยครับสวัสดีครับคุณบีสวัสดีค่ะพี่เจโอ้โหเสียงเบามากคุณบีจ๋าโอเคค่ะเออดังขึ้นแล้วขอบคุณมากโอเคค่ะก็จะดีเลย์นิดนึงใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับดีเลย์ได้สบายเข้าใจได้ค่ะตอนนี้ที่ออสเตรเลียนี่ประมาณกี่โมงแล้วครับคุณบีตีหนึ่งยี่สิบค่ะประมาณสักตีหนึ่งยี่สิบแสดงว่าเร็วกว่าที่ไทยประมาณสัก3-4ชั่วโมง5ชั่วโมงถูกต้องค่ะใช่ไหมประมาณนั้นเนาะกับประมาณ4ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงเออแสดงว่าเป็นเวลาที่เหมาะแก่การคุยเรื่องผีนะฮะคุณบีนี่อยู่ที่นู่นนานดูอารมณ์แล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่นู่นนานแล้วหรือยังครับเนี่ยจะเข้า9ปีแล้วค่ะคือไปตั้งรกรากอยู่ที่นู่นแล้วค่ะก็คือแต่งงานก็ย้ายมาอยู่กับสามีค่ะอืมอันนี้อยู่เมืองไหนครับเนี่ยเมลเบิร์นค่ะอยู่ที่เมลเบิร์นพูดได้เนาะพูดได้ครับ พูดได้ครับทีนี้เนี่ยพออยู่ที่นู่นก็จะฟัง The Ghost Radio สดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังค่ะเพราะว่าดึกเนาะพี่ฟังสดนี่น่าจะเช้าน่าจะมีหวัง ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นครับเวลาฟังก็จะมีลูกน้อยข้างๆค่ะเพราะว่ากลัวอ๋อเอาลูกเป็นเพื่อนค่ะประมาณนั้นเลยช่วยได้นะผมว่าน่าช่วยได้นะได้รับความอบอุ่นใช่ค่ะที่นู่นก่อนที่เราจะไปเรื่องผีกันผมขออนุญาตถามก่อนที่นู่นส่วนใหญ่เขาเชื่อเรื่องผีกันไหมครับมีค่ะแบบบางคนที่เป็นแบบว่าคนยุคเก่าหน่อยครับเขาก็จะเชื่อเรื่องนี้ค่ะแสดงว่าที่นู่นก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผีกับสางบ้างถูกไหมครับมีค่ะมีอ๋อนะฮะแล้วเรื่องวันนี้ที่คุณบีจะมาเล่าเนี่ยมันก็เกี่ยวกับที่นี่เนี่ยแหละเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันเหมือนจะเป็นวัฒนธรรมตามปกติที่ใครก็แล้วแต่ที่เขาจะมีของที่ไม่ใช้แล้วจะเอามาวางไว้หน้าบ้านเพื่อให้คนสามารถเก็บเอาไปใช้ได้ถูกไหมฮะเหมือนเป็นการส่งต่อถูกค่ะถูกค่ะเออก็คือในก็คือประมาณว่าเขาพยายามจะเคลียร์เอาของที่เขาไม่ต้องการแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันลงถังขยะไม่ได้ครับเขาก็จะมาวางไว้หน้าสนามหญ้าบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านครับเพื่อรอรถขยะมาเก็บครับแล้วประมาณว่าใครจะหยิบก็ได้ถ้าถูกใจอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งคุณบีก็ไปหยิบของอย่างหนึ่งมาจนเป็นที่มาของเรื่องนี้น่าสนใจครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับคุณบีโอเคค่ะตอนขอย้อนไปก่อนเลยตอนที่มาอยู่ออสเตรเลียแรกๆนะคะเมื่อ8ปีที่แล้วก็แป๊บนึงนะคุณบีอยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะคุณบีแป๊บนึงหมุนอีกแล้วหมุนป่ะหมุน เดี๋ยวนะทำไมอันนี้หมุนน่ะได้เลยค่ะอ๋อทีวีไม่หมุนนะอ๋อโอเคขอโทษพอดีไอ้เครื่องนี้มันหมุนไงก็เลยกลัวโอ้ขอโทษครับต่อเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะเมื่อ8ปีที่แล้วก็ตอนมาอยู่ออสเตรเลียก็อยู่อพาร์ตเมนต์กับสามีที่ในตัวเมืองของเมลเบิร์นเลยนะคะแล้วสักพักอยู่ไปประมาณเกือบ3ปีค่ะตั้งใจมีน้องก็เลยจะหาบ้านเป็นหลังอยู่เพราะว่าอพาร์ตเมนต์มันแคบเนาะพี่ก็ในระยะเวลาที่ตั้งครรภ์ตอนนั้นน่าจะประมาณ4เดือนก็หาไปเรื่อยอย่างเงี้ยพี่ไปขับรถไปทุกอาทิตย์เพราะว่าสามีจะหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะก็จะผ่านตามบ้านคนเนาะหนูก็เห็นแบบ
โอ้โหทำไมของเขามาวางไว้หน้าบ้านเขาจะย้ายบ้านหรือเขาจะย้ายเข้าจะย้ายออกวันแรกหนูก็ยังไม่ได้ถามสามีแต่ดูแล้วมันเหมือนมันไม่ได้ดูแบบของที่มันเป็นระเบียบเนาะพี่มันละเกะละกะนึกออกไหมมันไม่เหมือนคนจะย้ายเข้าจะย้ายออกประมาณนั้นแล้วทีนี้พอครั้งที่สองก็ไปหาบ้านอีกทีนี้ตัดสินใจถามสามีว่าของพวกเนี้ยเขาเอามาไว้ทำอะไรกันเขาก็บอกเขาเตรียมไว้สำหรับรอรถขยะมาเก็บส่วนใครจะไปหยิบถ้าถูกใจสิ่งไหนจะหยิบเอาไปบ้านก็ได้อะไรอย่างนี้หนูก็เลยแบบโอ้ทำไมดีจังเดี๋ยวก่อนมีบ้านก่อนเดี๋ยวจะมาหาบ้างอะไรประมาณนี้เสร็จค่ะเสร็จแล้วก็พอได้บ้านเนาะพี่ตอนนั้นก็เข้าไปอยู่ละ1เดือนใกล้คลอดครับบ้านหลังเนี้ยที่อยู่ก็คือเฟอร์นิเจอร์บิวอินไม่ต้องแบบไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็แค่ซื้อเตียงนอนโต๊ะกินข้าวโซฟาทีวีค่ะนอกนั้นก็มีหมดแล้วทีนี้ก็พอลูกคลอดมาก็ไปหยิบอย่างที่ว่านี่แหละค่ะไปหยิบของเล่นใช่ค่ะแบบว่าถ้ามีโอกาสถ้าผ่านบ้านใครที่เขาวางของไว้แล้วมันยังดูดีเป็นของเด็กเล่นเป็นรถเป็นอะไรของลูกอย่างเงี้ยค่ะก็จะหยิบมาแต่อันเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่จะเล่านะคะขอเกริ่นนิดเดียว แล้วพอผ่านไปเนาะเป็นแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ปกติมากทีนี้ตั้งครรภ์อีกแล้วผ่านมา2ปีเป็นช่วงโควิดเลยค่ะตอนเนี้ยตั้งครรภ์ทีนี้เตียงที่เรานอนกัน3คนพ่อแม่ลูกเริ่มแบบเต็มอะค่ะหนูก็เลยแบบคุยกับสามีว่าอยากจะได้เตียงน่าจะ3ฟุตครึ่งสักเตียงนึงจะได้แบบขยายได้อะไรประมาณนี้จะได้ไม่นอนเบียดกันอึดอัดเผอิญวันนั้นพี่เจสมันเป็นวันที่หมอนัดตรวจครรภ์แล้วผ่านบ้านหลังนึงมันเป็นบ้านตรงหัวโค้งเลย คือมันจะผ่านมันจะห่างจากบ้านบีแค่1ซอยก็ประมาณ10หลังพี่แจ๊คมันมีเตียง3ฟุตครึ่งวางอยู่หน้าบ้านตรงกับที่เราอยากได้พอดีสภาพคือใหม่ถูกเลยพี่คือแบบสภาพใหม่กิ๊กมีพลาสติกคุมทีนี้ก็เลยบอกสามีว่าเสร็จแล้วเนี่ยไปเอามาให้หน่อยนะเข็นมาให้หน่อยนะกลับจากที่หาหมอแล้วอะค่ะพอสามีเข็นมาพี่หนูก็เปิดพลาสติกออกพยายามดูว่ามันมีกลิ่นฉี่กลิ่นอะไรเหม็นไหมถ้าเหม็นก็จะไม่อยากนอนอะไรประมาณนี้ค่ะกลิ่นมันไม่มีพี่ทีนี้ดีก็พลิกกลับด้านขึ้นนะพี่มันมีจุดประมาณแบบเกือบ10จุดอะพี่เป็นจุดตรงกลางที่นอนสีน้ำตาลจุดเหมือนรอยอะไรหยดใช่ค่ะสีน้ำตาลจุดสีน้ำตาลใช่แล้วหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกวัยรุ่นหรืออะไรที่เขามีประจำเดือนโทษนะคะครับแล้วมันก็เลอะใช่ครับทีนี้หนูก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับด้านเอานอนด้านที่มันไม่มีครับใช่แล้วหนูก็เลยไปซื้อไอ้ผ้ากันเปื้อนมากับผ้าปูเตียงใหม่ครับคือแม่ก็นอนเลยพี่แจ๊คหนูฝันหนูไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนฝันแบบเห็นแต่เรื่องคนตายคนตายนอนที่เตียงเดียวกับหนูเลยเตียงนี้เลยเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรยังไงฮะในฝันในฝันจะเหมือนผู้ชายค่ะเพราะผมสั้นตัวใหญ่ดูรู้ว่าเขาเป็นฝรั่งนอนอยู่ข้างๆเราบนเตียงเหรอ
ไม่บนเตียงที่นอนนั้นเลยคือในฝันนะไม่มีหนูอ๋อแต่ว่าเห็นเขานอนอยู่บนเตียงครับแล้วสักพักก็โดนสะกิดค่ะสะกิดตรงปลายเท้าแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นครับหนูก็แตกใจว่ามันอะไรนึกว่าแบบว่าคนท้องอะพี่เหมือนมันจะเหนื่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจทีนี้ก็หลับไปอีกทีนี้ไม่ฝันไม่ได้ฝันแบบเดิมแต่จะเป็นแบบเหมือนโดนสะกิดเท้าอีกทีค่ะครับสะกิดเท้าแล้วมันจะมีความตกใจเหมือนผวาเหมือนตกจากที่สูงอะพี่ความรู้สึกนั้นอะเหมือนวูบอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นครับสุดเพื่อเลยพี่แบบแล้วหนูก็นอนต่อมันก็นอนจนถึงเช้าก็เล่าให้สามีฟังเดี๋ยวคุณบีเอาโทรศัพท์ใกล้ๆปากไว้นิดนึงนะครับโอเคเอาแบบนี้เลยดีๆโอเคครับผมขอบคุณครับโอเคค่ะพอเช้ามาก็เล่าให้สามีฟังค่ะเขาก็บอกว่าเธอน่าจะท้องแก่แล้วน่าจะแบบน่าจะอึดอัดแล้วก็น่าจะฝันไปเองหรือเปล่ามันน่าจะไม่มีอะไรครับอะไรอย่างนี้ค่ะขอบอกก่อนนะคะว่าตอนนั้นท้องได้ประมาณ8เดือนค่ะค่ะก็คือจะเป็นแบบนี้จนเกือบคลอดอะค่ะแล้วสามีก็ซื้อเตียงใหม่ไปไว้อีกห้องนึงหนูก็เลยไปนอนเตียงใหม่อีกห้องนึงเตียงนี้สามีก็ไปไว้กับในห้องที่เป็นห้องนอนรับแขกค่ะคือแยกออกไปแล้วบีก็ไปคลอดนะคะบีก็ไปคลอดทีนี้พี่พอคลอดมาเนาะลูกได้ประมาณน่าจะเกือบเดือนตอนนั้นโควิดมันผ่อนคลายแล้วเนาะเพื่อนหนูก็มาเยี่ยมเพื่อนหนูเขามีลูกสาวรุ่นเดียวกับลูกหนูก็ตอนนั้นประมาณ2ขวบเกือบ2ขวบขวบครึ่งครับเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงฮอลเวย์คือโถงทางเดินนะพี่ที่มันเชื่อมต่อครับใช่มั้ยมันก็จะค่อนข้างมืดนิดนึงเพราะว่าแม้กระทั่งกลางวันน่ะถ้าเราไม่เปิดประตูหน้าต่างหรือประตูบ้านเงี้ยแสงมันไม่เข้ามันจะมืดครับสักพักลูกสาวเขาวิ่งมาแม่หนูกลัวใช่หนูก็ตกใจหนูก็มองหน้ากันกับสามีหนูก็เลยแกล้งถามว่าหนูกลัวอะไรลูกอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตกใจอีกหนูก็เลยว่าเงาอะไรหรือเปล่าหนูก็แกล้งแบบไม่อยากให้เพื่อนคิดมากเนาะก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมลูกเดี๋ยวน้าไปเปิดไปทางเดินให้แล้วหนูเล่นต่อเนาะ อะไรอย่างนี้ไม่ไปค่ะลูกสาวเขาไม่ไปไม่เอาหนูไม่ไปแล้วหนูจะนั่งเล่นตรงนี้กับแม่ว่าอย่างนี้หนูก็มองหน้ากันกับสามีแล้วทีนี้เขาก็ไม่อยู่ไม่กินเลยนะคะแล้วสักพักเพื่อนหนูก็บอกไม่ไหวละกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าลูกเขางอแงอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้แฟนหนูเขาก็เอาไงดีกับเตียงเราว่ามันน่าจะใช่อะไรอย่างนี้หนูก็เลยทิ้งเหอะเอาไปทิ้งหน้าบ้านเหมือนที่เขาทิ้งนั่นแหละแล้วทีนี้แฟนหนูก็เลยจัดการเข็นทุกอย่างแม้กระทั่งพลาสติกอะพี่หุ้มไว้เหมือนเดิมเอาไปไว้หน้าบ้านใช่แล้วหนูก็พูดลอยๆนะบอกว่า this is your bed หนูก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เตียงของคุณนะขอโทษที่เอามาคุณคุณเอาไปเหอะฉันยกคืนให้คุณละอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะอะไรอย่างงี้ครับใช่ค่ะแล้วเนี่ยพี่แจ๊คพอหลังจากอันนี้ไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะไม่ฝันลูกสาวไม่เจอไม่ฝันไม่เจอค่ะใช่นั่นแหละแล้วแฟนหนูมาเฉลยอีกทีตอนที่หนูจะมาเล่าให้พี่แจ็คฟังนี่แหละเขาบอกว่าฉันไม่อยากบอกเธอฉันกลัวเธอกลัวใช่
เขาบอกว่าวันนั้นน่ะที่เธอไปนอนโรงพยาบาลที่คลอดลูกครับฉันก็ไปนอนเตียงนั้นเพราะว่าแม่ฉันน่ะดูลูกเราให้ครับเพราะว่าเขาไม่อยากรบกวนลูกสาวหนูเนาะเขาก็ไปนอนอีกห้องนึงนั่นก็คือเตียงที่เอาไว้รับรองเขกครับเขาบอกว่าคืนนั้นเขาตั้งนาฬิกาปลุกไว้เพื่อพรุ่งนี้จะไปรับหนูออกจากโรงพยาบาลครับเขายังไม่ทันหลับใช่ค่ะแต่ไฟติดหมดละครับติดไฟหมดละเขาตั้งนาฬิกาในโทรศัพท์สักพักลดนาฬิกาลดโทรศัพท์ลงกำลังจะขยับผ้าห่มค่ะไฟที่มันลอดจากหน้าต่างเข้ามาเขาเห็นเป็นเงาตัวใหญ่มากสีดำยืนอยู่ปลายเตียงค่ะแต่ว่าปลายเตียงน่ะพี่มันแค่ผนังบ้านขาวๆไม่มีรูปไม่มีอะไรแขวนแล้วมันจะเป็นยังไง นั่นแหละหนูก็เลยเขาก็เลยบอกฉันขนลุกมากวันนั้นแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะเพียหรือเปล่าประมาณนี้พี่แล้วนั่นแหละพอเขาเล่าให้หนูฟังหนูแบบโอ้โหแล้วเด็กมาคอนเฟิร์มแบบเนี้ยต้องใช่แน่นอนพี่เจ๊ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนหลังจากนั้นหนูก็ไม่กล้าซึ่งแน่นอนว่าเราไม่รู้เนาะว่าไอ้เตียงเนี้ยไอ้ที่นอนเนี้ยของบ้านนั้นน่ะมันมีอะไรหรือเปล่าถูกป่ะใช่แล้วพอหนูเอาเตียงไปที่ข้างบ้านหนูที่เขาสนิทกับหนูเนาะวันนั้นสามีหนูเขาเอาขยะลากถังขยะไปแล้วเขาไปเจอกันหน้าบ้านเขาก็คุยกันอันนี้คือผ่านมาประมาณ5เดือนแล้วนะครับเขาบอกว่าเธอรู้หรือเปล่าบ้านหัวมุมอ่ะเขาติดประกาศขายบ้านทีนี้เชื่อรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงขายเขาจะแบ่งสมบัติกันพอพ่อเขาตาย อย่างนี้เลยดับเบิลช็อกเลยพี่แบบสามีหนูก็รีบมาบอกคือมันมีอะไรช็อกมากไปกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบใช่ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงเลยพี่เท่ากับว่าเตียงนั้นอาจจะเป็นเตียงของคุณพ่อเขาถูกค่ะนั่นแหละครับทีนี้พอเราเอาไปไว้หน้าบ้านแล้วแสดงว่ามีคนอื่นมาเอาไปต่อดิเป็นรถขยะมาเก็บไปค่ะอ๋ออ่ะไม่แน่ว่ารถขยะพนักงานเขาอาจจะเก็บไปใช้เองก็ได้ใครจะรู้ถูกป่ะใช่ประมาณนั้นค่ะบางคนเขาก็เหมือนเอาไปบริจาคให้กับคนไร้บ้านตามใช่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อเขาเสียชีวิตยังไงเพราะว่าตัวของคุณบีเห็นเหมือนเป็นรอยอ่ะพูดตรงๆว่าเป็นรอยเลือดก็แล้วกันถูกไหมใช่ค่ะใช่นะฮะทุกวันนี้ก็ยังมีการไปเก็บของอะไรอย่างนี้อยู่ไหมฮะสมมติว่ามีคนเขาเอามาวางไว้หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าแล้วพี่อยากได้แค่ไหนหนูก็ต้องข่มใจแล้วตอนนี้ค่ะมันก็พูดยากเนาะบางอันมันก็คือแบบใช่กลัวใช่บางอันดีมากเลยนะพี่บางอันคือดีมากคือแบบอ้าวถ้าเกิดว่าได้ตรงนั้นไปมันก็ประหยัดเงินไปอีกหน่อยนึงอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจได้ซึ่งที่นู่นก็เป็นวัฒนธรรมเรื่องราวประมาณนี้ละค่ะพี่ได้นะครับเป็นวัฒนธรรมของเขาที่อาจจะไม่น่ากลัวนะคะพี่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเอามาแชร์สู่กันฟังจากคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะครับไปเจอแล้วก็เห็นว่าต่างประเทศเนี่ยก็มีการเอาของมาวางไว้หน้าบ้านบางอันก็จะเป็นของดีๆมันยังไม่เสียไม่หายก็สามารถเอามาใช้ต่อได้ไม่เหมือนกับบ้านเราคือขายครับขายมันมีราคาไงทุกอย่างมันมีราคามันขายได้มันมีคนตามเก็บซื้อของกงของเก่าอะไรพวกนี้อยู่แต่ที่นู่นคือขี้เกียจมานั่งขายก็ยกให้เลยง่ายดีใช่นั่นแหละครับผมโอเคคุณบีขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสกลับมาเมืองไทยบ้างไหมครับเนี่ยก็ยังค่ะยังรอเก็บตังค์ก่อนนะครับก็ค่อยเก็บตังค์ผมว่าอยู่ที่นู่นก็ดูแลสุขภาพดีๆดูแลตัวเองดีๆขอบคุณมากนะคะแล้วก็ฟัง The Ghost Radio กำลังหน้าหนาวเลยช่วงนี้ฮะได้เลยค่ะกำลังหน้าหนาวเลยค่ะตอนนี้หนาวนี่กี่องศา
โอ้ถ้าตอนเช้านี่ก็7นะคะนี่ยังไม่เข้าหนาวจริงนะคะอ๋อเหรอของไทยนี่กำลังละอุเลยที่ถ้าไม่ได้ฝนมาช่วยนี่ละอุนี่แตะแบบเบาๆ40เองนะเนี่ยของไทยอ่ะโอ้โหไม่เบาค่ะเออเอางี้อยากแบ่งความหนาวไปให้มาเกินถ้าอากาศอย่างเงี้ยอยู่นู่นก่อนอย่าเพิ่งมาเออนะครับโอเคโอเคคุณบียังไงขอบคุณมากๆเลยนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ขอบคุณมากๆที่โทรทางไกลมาจากที่ออสเตรเลียเลยนะครับได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก